เป็นไงเมื่อกี้ความร้อนไม่พอต้องมีตัวช่วยหน่อยนึงไอ้มันอ่ะบอกเลยว่ามันลองวัดเดี๋ยวเรามาดูวัดว่าอุณหภูมิของน้ำตอนนี้เท่าไหร่ละน้ำหรือน้ำ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 หรือ water ประมาณขึ้นเรื่อยๆเนี่ย90แล้วเนี่ย90เหรอ90แล้ว90กว่าแล้วโอ้คุณน้ำมันเดือดเลยเนี่ยเดือดแล้วฮะเห็นไหมฮะว่าสังเกตได้ว่าน้ำมันนี่เหมือนกับเดือดเลยครับคุณบุ๊กโอ้ยพุดๆๆๆๆเลยฮะคุณยูแฮนทราบเลยครับอย่างนี้ตอนนี้95แล้วนะฮะขึ้นมาเรื่อยๆโอ้ยเดือดเจ้าช่วยกล้วยทอดนะฮะ96แล้วฮะผมว่าก็น่าจะใกล้จุดเดือดแล้วแหละของน้ำเมย์ครับบุ๊กว่าน้ำมันระเหยด้วยนะมันระเหยอยู่แล้วแหละของมันก็เริ่มหายไปเห็นไหมใช่ใช่โอ้โหผมว่าเมื่อกี้เราวัดน้ำไปในประมาณ96องศาเซลเซียสน้ำที่เราวัดช่วงล่างช่วงล่างเลยช่วงล่างแน่นนะฮะเดี๋ยวมาดูว่าช่วงบนนี่จะแน่นเหมือนช่วงล่างหรือเปล่าโอเคผมว่าเดือดปุดๆอย่างเงี้ยน้ำมันทั้งต่ำไม่ประหลอดแตกแน่นอนกลางกลางกลางโอ้โหขึ้นไหมขึ้นดิขึ้นเท่าไหร่ละกว่าใช่เหรอก็อุณหภูมิเนี่ยก็ร้อนพอสมควรต้องแต่ว่าไม่ร้อนเท่าน้ำคือน้ำนี่90เลยทีเดียวรู้ได้ไงว่าไม่ร้อนเฮ้ยไม่ร้อนนี่คุณอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจิ้มลงไปนะแล้วคุณดูว่ามันจะร้อนหรือไม่ร้อนคุณจิ้มจริงเหรอจิ้มจริงคุณเอาอีกเหรอเอาอีกเหรอคุณท้าผมเหรอเอาก็คุณบอกว่าไม่ร้อนไม่ร้อนเห็นป่ะไม่ร้อนเลยไม่ร้อนเลยไม่ร้อนคุณเรียกคุณลองตกลงมันร้อนไม่ร้อนไม่ร้อนไม่ร้อนคุณลองร้องนี่ลองก่อนไม่อัดผมอยากรู้บทพิสูจน์เนี่ยลองตามกติกามันร้อนไม่ร้อนคุณต้องดูก่อนดูด้วยตัวเองว่าร้อนไม่ร้อนผมขอลองแตะก่อนไม่ร้อนนะโอ้โหไม่ร้อนเลยไม่ร้อนร้อนไหม บอกแล้วไม่ร้อน บอกแล้วไม่ร้อน ไม่ร้อนเลยนะไม่ร้อนเลยบอกเลยเนี่ยที่ฤาษีมันยืนกันเนี่ยโอ้ไม่ร้อนเลยไม่ร้อนเลยเขาไม่ร้อนเอ้แต่ว่าพอตอนฤาษีเนี่ยเขาจะมีแบบสมุนไพรมาโปะบนอีกโอ้โหยังมีอีกชั้นนึงเลยได้ว่าลดความร้อนไปได้เยอะเลยเดียวนะอันนี้เนี่ยมันจะเราจะเห็นว่ามันไม่ร้อนเท่าน้ำข้างล่างคือถ้าน้ำข้างล่างเนี่ยผมว่าพองเลยแล้วคุณจะรู้ได้ไงว่าน้ำข้างล่างร้อนกว่าข้างบนกูร้อนนิ้วจุ่มลงไปมันร้อนก็จริงแต่ว่ามันไม่ร้อนเท่าน้ำข้างล่างใน96องศาแต่ตัวของน้ำมันเนี่ยก็จะมีอุณหภูมิมันอยู่เพราะว่าเราอย่างที่เรารู้กันว่าสังเกตคือในคลิปเนี่ยที่ทุกคนตกใจเพราะว่าเราเห็นว่าน้ำมันมันเดือดจริงไหมใช่เพราะน้ำมันเดือดเนี่ยโอ้โหเป็นอะไรที่แบบรุนแรงมากนะแต่ว่าพอมาอันนี้ปุ๊บเป็นไงปุ๊บไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่คุณกวนให้ผมดูสักทีฮะกวนแล้วกวนให้ดูแล้วไงคุณอย่าท้าดิคุณท้าคุณคุณลองคุณลองคุณลองรอทีเดียวไม่เอาเอานิ้วมาดิเออเฮ้ยเมย์ไม่ร้อนไม่ร้อนใช่ไหมไม่ร้อนแต่มันเหนียวมากเลยอ่ะเหนียวไหมเออคนคลากเลยทีเดียวเพราะว่าน้ำมันเนี่ยมันมีจุดเดือดที่แตกต่างอย่างน้ำนี่ร้อยองศาก็เดือดแล้วแต่น้ำมันนี่180องศาเซลเซียสถึงจะเดือดแบบนี้นะฮะฟองอากาศเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยในคลิปเนี่ยมันก็คือน้ำเนี่ยน้ำเวลาเดือดมีอะไรออกมาไอ้น้ำมันเกิดไอ้น้ำขึ้นมาฟองนั้นไม่ได้จากน้ำมันมันได้มาจากไอ้น้ำข้างล่างไอ้น้ำเนี่ยมันจะหาทางออกดังนั้นเนี่ยมันจะต้องลอยขึ้นไปในอากาศดังนั้นมันก็เลยพยายามแทรกผ่านน้ำมันขึ้นมาแทรกผ่านคล้ายๆรักมีเจ้าของก็พยายามแทรกไอ้น้ำต่อแล้วไม่ได้เหรอนี่แหละเรียบร้อยนะลองวัดใหม่อะตอนนี้คุณอยากรู้น้ำเท่าไหร่แล้วเนี่ยน้ำเหรอผมว่าน้ำนี่ประมาณ90กว่าแล้วเนี่ยขึ้นเร็วมากเห็นปะเออใช่ปี๊ดเลยอ่ะจะปี๊ดเลยอ่ะปี๊ดเหมือนคุณเลยอ่ะ
ปิดปี๊ดเลยไวปี๊ดวัน96 97ได้สรุปเลยนะฮะคือมันอาจจะเป็นไปได้ว่าสิ่งที่เราดูกันมาเนี่ยในคลิปเนี่ยอาจจะเป็นเทคนิคทางวิทยาศาสตร์นะครับแต่ถามร้อนไหมร้อนนิดหน่อยนะไม่ถึงก็ร้อนมากแต่ก็ร้อนก็สามารถทนได้ก็ทนได้สามารถที่และอีกอย่างในคลิปเนี่ยเขามีอะไรไม่รู้โปะเต็มไปหมดเลยดังนั้นเนี่ยมันจะลดความร้อนมีตะแกรงอีกเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะฮะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นอภินิหารจริงหรือว่าเป็นมายากลกันแน่อยู่ที่บุ๊กละผมว่าอยู่ที่บุ๊กละบุ๊กจะคิดยังไงใช่ครับเชื่อนะเชื่อทำไมจุ่มอีกทีเชื่อเลยจริงเหรอจริงจุ่มไม่ดูเลยนะโอเคไม่แล้วไม่เอาแล้วมันก็น่าเดือดแล้วแหละเราต้มมานานแล้วนี่เรียบร้อยเฮ้ยว่าแล้วตอนนี้ก็มีน้ำมันน้ำหาเลยกินกันไหมหิวเออว่ะมาม่าทอดเอาไหมเจอไฟต้มอะไรอย่างงี้หิวเออน่าสนใจกินแบบพวกอารมณ์แบบบุฟเฟ่บุฟเฟ่ไปปิ้งย่างกันไก่กระทะเนื้อไปกินไหมเดี๋ยวเราแอบเอาน้ำมันมาโรยตรงน้ำแล้วเราก็ทำเป็นปิ้งเนื้อโชว์แต่จริงไม่ร้อนจริงไม่ร้อนบ้าสาระที่ไรไม่ร้อนเหรอไม่ร้อนจริงเนี่ยร้อนที่ไหนอะออ